ก้อยอรัชพรตอบกลับนิ่งๆหลังถูกปารีณาพาดพิงเป็นออทิสติกก้อยอรัชพรตอบกลับปารีณาแบบนิ่งๆด้วยการแชร์จดหมายเปิดผนึกจากสมาคมผู้ปกครองออทิซึ่งไทยเป็นการแจ้งเตือนถึงส.ส.สาวคนดังหลังเจ้าตัวถูกบูลลี่เป็นออทิสติกหลังจากที่ก้อยอรัชพรได้โพสต์ไอจีสตอรี่ถึงพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีหลังจากที่รัฐบาลขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้านด้วยภาพของนายกรัฐมนตรีพร้อมกับข้อความที่ว่าคนอื่นเขาไม่เหมือนท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันแล้วจะมีเงินใช่หนักค่ะทำให้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อปารีณาไกรคุปส.ส.พรรคพลังประชารัฐได้ออกมาปกป้องและวิพากษ์วิจารณ์ถึงการโพสต์ของก้อยอรัชพรด้วยข้อความก้อยอัชราพรคือใครดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นตัวตลกแอดตลก6ฉากและเธอคือใครตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ดังซึ่งประโยคคำว่าออทิสติกนั้นเป็นเหตุให้ล่าสุดสมาคมผู้ปกครองออทิซึ่งไทยได้ทำจดหมายถึงชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตักเตือนนักการเมืองให้ตระหนักถึงหัวใจและความรู้สึกของคนพิการและครอบครัวและคิดก่อนพูดทั้งนี้องค์กรเราไม่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองใดๆแต่ขอให้มองเห็นความเท่าเทียมของมนุษย์ทั้งนี้ก้อยอรัชพรไม่ได้ตอบโต้ใดๆเพียงโพสต์จดหมายเปิดผนึกของสมาคมผู้ปกครองออทิซึ่งไทยเท่านั้นเรียกว่าเป็นการฟาดไปแบบนิ่มๆสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึ่งเรียกร้องชวนตักเตือนเอพาดพิงหมิ่นคนพิการปารีณาส.ส.ราชบุรีจวบก้อยอรัชพรออทิสติกตกอับโหนประยุทธ์ดังกันกันตถาวรคงพลอยถ่ายภาพหวานเหมือนพรีเวดดิ้งก่อนคลอดลูกว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันกันตถาวรกับภรรยาสาวพลอยอัยดาตอนนี้เรียกว่าทั้งคู่กำลังเห่อลูกคนแรกที่กำลังจะลืมตาดูโลกอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามากๆซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เพิ่งเฉลยแล้วว่าลูกคนแรกนั้นเป็นเพศชายและล่าสุดกันพลอยก็ได้ควงกันไปถ่ายรูปสวยๆท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกและอากาศหนาวๆกันที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก่อนที่พลอยจะคลอดลูกภาพสวยที่ถ้าไม่เห็นว่าคุณแม่ท้องอยู่ก็นึกว่าเป็นภาพพรีเวดดิ้งอีกรอบนอกจากภาพบรรยากาศสวยๆแล้วก็เห็นเลยว่าความหวานของคู่กันพลอยยิ่งมีลูกก็ยิ่งทวีความหวานกันไปอีกซึ่งอัปเดตตอนนี้พลอยท้องได้25สัปดาห์หรือ6เดือนกว่าแล้วกันกันตถาวรเฉลยเพศลูกแล้วก้อยรัชวินกรี๊ดลั่นเพิ่งเอาท้องไปชนในวันแต่งงานโอ้โหเป๊ะจริงพลอยภรรยาคนสวยของการโชว์หุ่นแซ่บสุดเซ็กซี่กับบิกินี่ตัวจิ๋วพลอยพลอยพันรีบโพสต์ชี้แจงหลังจอดดราม่าบูลลี่สีผิวลูกพลอยพลอยพันรีบชี้แจงหลังจอดดราม่าบูลลี่ผิวลูกอธิบายเหตุผลที่น้องผิวเปลี่ยนสีลั่นรักลูกและดูแลทั้งร่างกายและจิตใจอย่างดีพลอยพลอยพันรีบชี้แจงจากกรณีที่พลอยพลอยพันจอดดราม่าถูกชาวเน็ตเข้ามาติติงในไอจีหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพพร้อมกับลูกชายทั้งสองน้องแพนเตอร์น้องพูม่าซึ่งเขียนแคปชั่นไว้ว่าเรียนน้องพม่ารบกวนปรับโทนสีผิวของท่านให้เข้ากับสมาชิกครอบครัวท่านอื่นด้วยเพราะพวกเราปรับรู้รับแสงตามท่านยากมากด้วยรักจากแม่มีคนไม่อ่านไลน์กลุ่มปูมาคอฟแพนเทอร์คอฟชาวเน็ตติงพลอยพันอย่าบูลลี่สีผิวลูก
แล้วยังเขียนชื่อพูม่าไม่มีสาอูจากชื่อที่เรียกลูกพม่าและแคปชั่นของแม่พลอยพูดเรื่องสีผิวทำให้ชาวเน็ตนั้นเข้ามาติทันทีว่าไม่ว่าจะเข้าใจว่าแม่แค่แซวน้องนะคะแต่มันจะเป็นปมในใจว่าเราดีสู้พี่ไม่ได้หรอจากคนที่เคยโดนคนในครอบครัวบูลลี่อยากให้แม่ปรับตรงนี้เขาเตือนน่าถูกแล้วระวังอดีตจะไปทำร้ายอนาคตตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดก็จริงถึงจะแซวแต่เป็นการเปรียบเทียบถ้าตอนโตเขามาดูแล้วน้อยใจมันจะแย่ถ้าแซวแค่ว่าทำหน้าตาตลกมันจะซอฟกว่าแซวแบบนี้ว่าทำไมสีผิวผมต่างจากคนอื่นว่าแต่น้องชื่อพม่าหรือภูม่าถ้าชื่อภูม่าก็แก้ไขด้วยเหอะซึ่งสาวพลอยก็คอมเมนต์กลับชาวเน็ตคนดังกล่าวอย่างดีว่าอันนี้แซวในไอจีเฉยๆค่ะจริงๆแล้วชื่นชมความตลกอารมณ์ดีของนางทุกวันค่ะนางเป็นสวีทฮาร์ทของทุกคนในบ้านค่ะอย่าคิดมากนะที่รีรักก่อนที่จะลบรูปนั้นออกไปและล่าสุดพลอยพันยังได้ออกมาโพสต์ชี้แจงอีกครั้งอย่างชัดเจนถึงเรื่องนี้ด้วยตามข้อความนี้ขออนุญาตอธิบายนะคะช่วงหยุดปีใหม่พวกเราไปเที่ยวทะเลกันมาเจ้ามาก็เล่นทรายดำน้ำมันมากๆจนดูดแสงได้ผิวสีน้ำผึ้งป่ากลับมาส่วนมัมหมีกับแพนเตอร์ก็เข้มแบบด่างๆดำๆกันทุกคนถ้าใครติดตามก็จะทราบว่าพลอยรักลูกและดูแลทั้งร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดทุกคนขอบคุณที่เป็นห่วงเจ้ามากนะคะที่บ้านเรามีความสุขดีเพราะมีความรักและความอบอุ่นมากมายสุขภาพจิตแข็งแรงแน่นอนค่ะปลอที่เรียกว่าน้องพม่าเพราะน้องเขียนชื่อตัวเองแบบลืมใส่สระอูนะคะพลอยไม่ได้ตั้งมาแกงลูกเองนะ77พิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทฉลองครบรอบ2ปีเติมหวานให้กันอยู่เสมอ77พิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทฉลองครบรอบ2ปีเติมหวานให้กันอยู่เสมอ77พิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทนักแสดงหนุ่มเจตพิพัฒน์ติลพรพัฒน์เผยภาพหวานฉลองครบรอบ2ปีกับนางเอกสาววิววรรณรสสนธิชัยที่กำลังศึกษาดูใจกันอยู่เรียกว่าหมั่นเติมความหวานให้กันอยู่เสมอเจตพิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทโดยหนุ่มเจตโพสต์รูปลงไอจีจีเซพีพีพร้อมไก่ข้อความ2ปีด้านแฟนสาวก็ลงรูปด้วยเช่นกันวิววันหน้ารอดขอวีดนิดนุงงงเครื่องหมายตัวหนอนอ่านข่าวเจตพิพัฒน์หมั่นเติมหวานวิววรรณรสไม่มีโปรโมชั่นคนนี้รักจริงหวังแต่งก่อนหน้านี้เจตเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าคนนี้รักจริงหวังแต่งเจตพิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทแฟนคลับที่ติดตามได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมรวมถึงอวยพรเป็นจำนวนมากอาทิรักกันตลอดไปนะสวีทมากเจอโพสต์พี่วิวพี่เจตต่อกันเลยคู่นี้น่ารักค่ะเป็นต้นเจนนี่โพสซึ้งถึงกันสราวุธรักมาราธอน26ปีอยากเป็นคนแก่คู่นั้นที่ทุกคนอยากเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังในวงการบันเทิงที่ใช้เวลามาราธอนคบหาดูใจจนในที่สุดก็ได้แต่งงานและมีลูกน้อยด้วยกันถึง3คนแล้วสำหรับเจนนี่เจนนิเฟอร์โปลิตานนท์กับสามีหนุ่มอันสราวุธนวแสงอรุณซึ่งล่าสุดเจนนี่ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความแท็กตรงถึงสามีเนื่องในวันครบรอบ26ปีด้วยคำพูดสุดซึ้งว่า Happy Anniversary to us 26ปีแล้วนะแต่งงานมา6ปีมีลูก3เราจะผ่านอะไรอะไรอีกมากมายด้วยกันเวลายังเหลืออีกเพียบสร้างความสุขให้ลูกเยอะๆดูแลกันและกันนะอยากเป็นคนแก่คู่นั้นที่ทุกคนอยากเป็นเลิฟอยู่งานนี้นอกจากแฟน
จะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีในวันครบรอบด้วยแล้วหลายคนยังบอกว่าเจนนี่อั๋นถือว่าเป็นคู่แท้ที่หากันเจออีกทั้งยังสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีเจ้าตัวน้อยมาเติมเต็มให้ความรักสมบูรณ์แบบมายิ่งขึ้นอีกด้วย